สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะปูพามาเก็บบอนสีลูกไม้นะคะที่เพาะเอาไว้นะคะเพาะจากเมล็ดนะคะแล้วก็เอามาลงปลูกไว้ในสระว่ายน้ำเด็กนะคะ This is Caladium seeding I plant them in the swimming pool of kid 4 months ago นะอันนี้ก็คือ4เดือนนะคะอายุ4เดือนนะคะเนี่ยนี่ก็คือลูกไม้เมล็ดนะคะนี่ก็คือไม่ได้ดูแลเลยนะคะ I didn't take care of them I just plant them in the swimming pool only not give the water not give anything just they just got water from the rain only อันนี้ก็คือแบบฝนร้อยนะคะฝนร้อยแดดร้อยนะคะก็จะมาเก็บสีสวยๆนะคะไปใส่ในกระถางนะคะเพื่อที่จะรอนะคะรอขายนะคะรอจำหน่ายนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนของออสเตรเลียแล้วนะคะ I will move them and plant in the pot.And when they growing, because customer like to come soon, นะลูกค้าก็จะมาช้อปปิ้งนะคะเร็วๆนี้นะคะเราก็ต้องรีบนะคะรีบย้ายนะคะรีบย้ายเข้าลงกระถางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าลงกระถางเร็วนะคะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเขาก็จะรากเขาก็จะเดินดีนะคะจริงๆแล้วปูปลูกในใบอ้อยนะคะเขาก็จะรากเขาก็จะเดินเร็วนิดนึงนะคะเดินดีมากนะคะประมาณสัก2อาทิตย์นะ I plant them with sugarcane mousseSorry, sometimes I speak English isn't not very well. นะ บางครั้งเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางประโยคบางคำเนี่ยเราก็จะพูดไม่ค่อยชัดนะคะก็เหมือนที่อื่นนะคะเขาพูดภาษาไทยนะคะเขาก็พูดไม่ชัดเหมือนกันนะคะเหมือนเรานะคะเราไม่ใช่ภาษาเรานะคะเวลาเราพูดมันก็ไม่ได้ถูกนะคะไม่ได้ถูก 100% นะคะแล้วก็ไม่ได้ผิดนะคะการพูดภาษาอังกฤษนะพูดไปเลยนะคะฝรั่งเขาพยายามที่จะเข้าใจอยู่นะคะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยปูก็มาขุดทุกวันนะคะทุกคนสีเขาเนี่ยออกสีแล้วนะคะเนี่ยสีชมพูนะคะเอาไปแบบนี้เลยนะดินจะแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้พรวนดินเลยนะคะแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกก็ยังพอลื่นๆเนี่ยโอ้ they have baby นี่This is a 4 to 5 months old. อายุ 4-5 เดือนนะคะทุกคนนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือเมล็ดทั้งหมดนะคะโตจากเมล็ดทั้งหมดเลยนี่หน้าก็จะเหมือนแม่หน่อยนะคะเนี่ยอันนี้สวยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีชมพูนะคะต้นนี้ก็สวยแต่ว่ามันยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะก็ปล่อยให้เขาอยู่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวขอแบบเป็นสีชมพูสีแดงก่อนนะคะเพราะว่าสีพวกนี้มันจะได้รับความนิยมเยอะนะคะ I like red and pink color I will move red and pink color first
นี่ค่ะปูจะผสมสีแดงกับสีชมพูเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบสีแดงกับสีชมพูนะคะอันนี้ก็ได้อยู่นะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีชมพูนะคะ They will change the color when they bigger ดูเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้ I think this plant will change the color to pink color in the future นี่เอาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยชอบต้นนี้มากเลยสวยมากเดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางนะคะให้เป็นไอหญ้านะคะเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นอ้อยนะคะเป็นเปลือกอ้อยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ